ใครคะนี่ก็คือแขกอีกหนึ่งชิ้นของผมบ้าในช่วงโปรชดอ่ะคนบ้าเลยเก้าอี้มานั่งเป็นแขกนี่ผมจะบอกว่านี่คือไฮไลท์เลยที่จะบอกผมตบมือเนี่ยนี่คือนวัตกรรมใหม่ตบมือปุ๊บเก้าอี้จะเลื่อนไปเก็บเองถ้าเธอตบมือแล้วเก้าอี้ไม่เลื่อนไปเก็บเองเธอโดนจูบเอางี้ก่อนไม่ต้องเรียกตัวใครจูบนะฉันจูบนะจูบกันเลยแต่ตัวที่ผมจะให้ดูเนี่ยตบปุ๊บเข้าเก็บเข้าที่เรียบร้อยเลยว้าวอยากจะรู้เป็นไงไปดูสิครับไปดูสิครับทำไมมีแบบเก่งๆในตบปุ๊บเข้าที่เรียบร้อยไม่ต้องตกใจครับเพราะนี่ไม่ใช่เทคนิคทางเสียสารนะครับแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นกับเจ้าเก้าอี้ที่เก็บตัวเองได้เพียงแค่เราปรบมือเท่านั้นนะครับเก้าอี้ก็จะเดินกลับเข้าที่เองได้ในเวลาแค่ชั่วพริบตานะครับผู้ที่ผลิตเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือบริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นครับที่เขาได้นำระบบการจอดรถยนต์อัตโนมัตินะครับในรถยนต์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นั่นแหละครับเจ๋งจนผมอดที่จะมาชมไม่ได้เลยครับแล้วกล้ามเนื้อของเรามันจะอ่อนแรงไหมมันจะไม่ขยับเลยเหรอแม้กระทั่งเก้าอี้มันก็จะขยับเก็บเองเนี่ยทั้งออฟฟิศเห็นไหมล่ะทั้งออฟฟิศเนี่ยก็อีกเก็บเข้าที่เองหมดเลยต่อไปเราไม่ต้องเดินเองต่อไปกางเกงในเราก็ไม่ต้องดึงแล้วนะตบปั๊บเพื่อนครับแขกมาแล้วนะเชิญพวกเขาเลยดีกว่าอาชินหน้าเด็กตลอดกันดังพันกอยากยืนเกียรติมากเลยอ่ะเกียรติดีเป็นเกียรติมากชอบนวัตกรรมนะตบมือปุ๊บดีมากเลยคุณดังฮะครับผมเด็กอยู่ตลอดเวลาโอ้โหอันนี้ต้องถามกลับเช่นกันนะดังนะพูดที่นี่จริงก็ไม่ทำอะไรมากครับทำงานทันนั้นเยอะทันนะนอนหลับเข้ามาเต็มที่นอนหลับเต็มที่นี่ก็นอนหลับเข้ามาเต็มที่นะนอนตีห้านกร้องจะเป็นสัญญาณแล้วนกร้องตอนเช้าโอเคเริ่มว่าจะต้องนอนเริ่มจะต้องทานยาอะไรที่มันช่วยให้มันสลือสลือเบาสลือนิดนึงใช่ฮะเอาแล้วถ้ามีงานเช้าทำไงถ้ามีงานเช้าก็ต้องปรับเวลาต้องสื่อต้องอ๋อต้องแบบทานยาแก้แพ้นิดนึงมียาช่วยให้แบบเราดับเร็วอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่สองพิธีกรปลายสอนค่ะคือเราจะทำให้รายการเราดูหลากหลายรายการอื่นเนี่ยเขาจะมีโชว์มีอะไรใช่ไหมคือเราไม่มีโชว์เราก็เลยทำขยับที่หลากหลายด้วยตำแหน่งที่ยืนพิธีกรนั่นเองนะคุยถึงเรื่องแฟชั่นพี่ดังดีกว่าได้ครับเป็นแฟชั่นนิสต้าขนาดนี้นะครับผมมีไอดอลหรือว่ามีแนวสไตล์ของตัวเองมีชื่อเรียกไหมครับพี่ดังโอ้โหก็คงเป็นแฟชั่นสไตล์ดังมั้งครับยังไงครับไบเกอร์นะกางเกงก็จะค่อนข้างที่จะฟิตนิดนึงนะครับกางเกงเดฟอย่างเงี้ยกางเกงหนังใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเป็นแนวไบเกอร์ใช่ใช่ครับมันไม่เขาเรียกว่าเป็นกางเกงไบเกอร์เลยไบเกอร์เลยโบใส่ไม่ได้นะกางเกงนี้ทำไมเอาหิ้วผ้าห่อหมกเอาหิ้วผ้าห่อหมกห่อหมกไม่แต่ชอบขนาดถุงมือดูสิครับโอ้ Chanel ใช่ก็อันนี้ก็ใส่ป้องกันหนาวฮะอืมชิลชิลสาวเบา44นะพี่ดังแต่ดังน่ารักนะแต่งตัวให้เกียรติเรามากเลยตอนแรกเนี่ยชุดเต็มกว่านี้นะเห็นสภาพของพวกเราเนี่ยใช่ไหมแต่หลายท่านที่แต่งตัวมาอย่างเต็มที่แล้วต้องมาถอดออกนะคะเกรงใจเราเกรงใจเราเพราะว่ามันจะดูคนละงานมากพี่ดังมาพักนึงมาไม่ต้องคุยพวกเธอยังไม่ได้จะเหนื่อยจะให้ทอดตลอดเพราะเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องงานใหม่เขาด้วยมิวสิกวิดีโอของเขานะฮะโอ้โหจิกหัวตกกันอย่างนี้เลยครับก็ตอนแรกจะขอคิวพี่เอกแล้วไม่ว่างพี่เอกไปเล่นพี่เอ็มได้โทรมาขอเป็นขอคิวไม่ได้นางเอกไม่ยอมเล่นเป็นเอกได้ไหมไม่ว่างไม่ว่างเขาเรียกพี่อ้ามแทนเป็นพี่อ้ามมาสาบานโชคดีของคุณละโชคดีของคุณจริงๆได้ยังเพลงแรงถึงอะนะแรงเฉยๆพี่เขาถึงพักแป๊บนึงค่ะให้พวกแรงพักหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เฟียสจะพาไปล้วงความลับอันน่าทึ่งครับของหนุ่มหล่อสุขภาพดีอเล็กธีรเดชอเล็กมีวิธีดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับจริงแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วครับเป็นคนเฮลตี้ดูแลตัวเองอยู่แล้วครับผมได้ข่าวว่าไปเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพถึงญี่ปุ่นมาเราก็เห็นวิถีชีวิตของเขาอาหารการกินของทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนมากใช่ฮะก็ลองเอานำมาปรับใช้อะไรอย่างนี้จนได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นฮะรู้สึกยังไงบ้างพอได้เข้ามาในครอบครัวของแบรนด์เนี่ยเราได้ความรู้มากมายในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ได้เจอเห็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่หายากเห็ดยามามูชิตาเกะเห็ดไมตาเกะชิตาเกะเห็ดลินจือแล้วก็ถังเช่าซึ่งเห็ดเหล่านี้เนี่ยได้มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆความสนุกของการถ่ายทำเป็นไงบ้างคือในภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยก็จะเป็นจำลองพิธีอาบน้ำของคนญี่ปุ่นอาบน้ำเย็นคือญี่ปุ่นตอนหนาวมันหนาวมากแล้วไม่อาบคือร่างกายเขาต้องแข็งแรงมากใครที่อยากสุขภาพดีเหมือนอเล็กแบบนี้นะครับก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองด้วยนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณอเล็กมากๆเลยนะครับ
ชื้อชัวติดมือคุยเรื่อง MV ไม่ใช่แรงลงมาถึงเกมนี้คือแรงลงมาถึงอันนี้ MV แต่ก่อนหน้าแรงก็มีอีกที่แรงเหมือนกันที่ไปคนละเบอร์ใช่ครับแล้วก็แรงแล้วว่ามันเริ่มมาจากคนละเบอร์ที่ได้รับฟีดแบ็กที่ดีครับนะครับก็เป็นงานที่เรากลับมาทำเรียกเป็นงานมุมใหม่ๆอย่างคนละเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาสรรพนามว่าใช้ฉันกับแกเลยเหมือนแกคนละเบอร์กับฉันใช่แกคนละเบอร์กับฉันให้ชัดเจนกันไปเลยแล้วแรงนี่คืออะไรแรงนี่มาจากคำว่านกแรงมองไปทางโน้นแรงเดี๋ยวแรงนี่ก็เป็นเหมือนกษัตริย์ที่ชอบแย่งเหยื่อของชาวบ้านใช่น่ากลัวคนพวกนี้ดีมากเลยเหยื่อจะไม่มีใครแย่งน่ากลัวคนพวกนี้เหยื่อยุ่ยไม่มีใครแย่งไม่มีแน่นอนฟีดแบคดีมากเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะความรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจครับดีใจเพราะว่ามันดีเกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับแต่สมัยนี้อะไรที่แบบเล่าแบบตรงไปตรงมานะตรงๆอ่ะจะง่ายจะเข้าถึงครับคราวนี้ได้อัมพัชราภามาด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างได้ตัวแม่ก็ดีใจครับดีใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกันนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าพี่อั้มจะมาเล่น MV ด้วยคือมันเริ่มจากการที่ว่าพอเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับผู้กำกับคุยกันว่าเฮ้ยเพลงนี้เราจะอะไรยังไงดีเพราะว่าเพลงดังเนี่ยบางเพลงก็จะใช้ผู้ชายเดินเรื่องบางเพลงก็ใช้ผู้หญิงเดินเรื่องนะครับเพลงจากคนละเบอร์เราใช้ผู้หญิงเดินเรื่องรู้สึกว่าเออมันฟีดแบ็กดีเพลงนี้พี่กูเราบอกเออเราผู้หญิงเดินเรื่องดีกว่าเพราะว่าการแบบเล่าเรื่องมันจะได้มันก็เลยคุยถึงนางเอกกันพี่กูก็ลิสต์มาว่าเออมีคนนี้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 แต่นางก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเออแล้วพัชราภาดีไหมพี่กูต้องช็อปเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ลองติดต่อไปดูก่อนไหมเผื่อพี่เขาจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่กูก็ลองติดต่อดูครับก็ทำตามขั้นตอนเหมือนนักแสดงทุกคนคือว่าโอเคเดี๋ยวทำเอ็มวีสลับผู้จัดการเดี๋ยวส่งเพลงให้ฟังนะก็ให้พี่กูติดต่อไปแล้วก็พี่อ้ําก็ฟังเพลงแล้วก็บอกว่าโอเคพี่กูก็ฟีดแบคว่าเออพี่อ้ําเล่นนะแต่ว่าขอเวลารอพี่อ้ํานิดนึงใช่ๆก็เลยแบบขออนุญาตเอาเบอร์พี่อ้ําจากพี่กูนะครับแล้วก็โทรตรงหาพี่อ้ําพี่อ้ําก็ช่วยให้ก็น่ารักครับแล้วก็ได้เลยแล้วก็คุยเรื่องบทกันตรงนั้นเลยว่าพี่อ้ํา MV ดังมันสายแข็งนะพี่คือมันต้องมีตกมันต้องมีแบบมันต้องมีคำพูดไดอะล็อกที่มันจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่อ้ําก็โอเคครับชอบฉากไหนใน MV นี้มากที่สุดชอบฉากหมามุ้ยฮะหมามุ้ยคือเป็นฉากที่ทั้งลมฉากที่พี่อ้ําจับได้ว่าคือในเรื่องเนี่ยพี่อ้ํากับตองเป็นเพื่อนรักกันนะครับแล้วก็กันนี่ก็เป็นแฟนพี่อ้ําแต่ว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยคือตองเนี่ยไปแย่อกหักมาโดนคนแฟนทิ้งก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาหาพี่อ้ําพี่อ้ําก็สงสารเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนี่มีเขี่ยขากันด้วยนะตอนนี้ใช่ๆอ่ะเอาละเอียดเอาแบบคุณนะเราเป็นตองไปอยู่ตรงนั้นเห็นกันเราก็เขี่ยนะโอ้โหเขี่ยขาแล้วแต่แล้วเราเป็นเพื่อนกันด้วยใช่เพื่อนกันพอจับได้แล้วพี่อ้ําก็แบบคือพี่อ้ําก็สังเกตว่าที่ลอยของตองในเรื่องในการเค้าจะเป็นอะไรกับคอก็ไม่รู้ก็ชอบดูดคอผู้หญิงก็จะเห็นสไตล์เขาจะเป็นสไตล์ร้อนขึ้นมาเป็นละครก็เบี้ยวว่าจะเห็นคอตองเป็นรอยเหมือนกับเป็นรอยจ้ำๆเขาก็ถามว่าคอเป็นไรต้องบอกสงสัยคนจะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้คือคอลูกแซ็กออสปูจีอะไรอย่างนั้นใช่คือเฉพาะตอนนี้เท่านั้นคราวนี้พี่อ้ำก็เลยแบบเออถ้าคันนักใช่ไหมภูมิแพ้ใช่ไหมพี่อ้ำก็เลยแอบเอาคาราดิวมาให้คุณอ้ำเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วจับได้คันหนังขาวแล้วว่าได้แล้วตองกับมันก็เข้าห้องประชุมพร้อมกันในโรงแรมแต่เราจะว่าเพื่อนเลยอย่างเดียวไม่ก็ไม่ได้แฟนเราก็คันไหมใช่เราต้องเอาหมากมุ้ยเนี่ยทาถูกแล้วตรงนั้นไม่ทราบเท่าตอนที่กระโดดตบอ่ะมีกระโดดกระโดดตบก็สนุกฮะตบยังไงให้เลือดกบปากทำไมต้องกระโดดล่ะพี่ดังคือมันเป็นเทคนิคส่วนตัวของพี่อั้มนะครับก็คือตบแบบปาบเดียวเลยฮะถ้าเกิดดูตอนนั้นที่ดูตอนตบมันเล่นวอลเลย์บอลอยู่เนี่ยเพราะจะมีสเต็ปวิ่งก็จะโดนแล้วตบตบเลยโอ้โหตบเป็นไรต้องตบเป็นแรงมากแล้วตอนถ่ายคือทีเดียวเลยไหมกระโดดตบนะโอ้โหถ่ายทุกคนมืออาชีพมากครับก็ถ่ายกันแบบไม่นานเรียกว่าถ่ายเทคเดียวแล้วก็เปลี่ยนขนาดภาพเส้นทั้งหมดเนี่ยพี่ดังเป็นคนออกแบบฉากซีนต่างๆเองด้วยนะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นการร่วมมือกันกับพี่กู่ครับจริงๆแล้วมันเป็นงานของดังใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาเคาะที่เราอยู่ดีเราก็ต้องเป็นคนเคาะอยู่ดีครับแล้วพี่กู่นั่นก็เป็นแซ่บอยู่แล้วรู้ไส้รู้พุงกันเราทำงานกันแบบสบายๆคือไม่ต้องมานั่งประชุมกันเป็นแบบเป็นไม่ต้องมาเป็นจริงจังทุกอย่างมันผ่านทางโทรศัพท์ได้หมดเพราะเราใช่เราเหมือนกับเราทำงานกันแบบทำงานกันมานานจริงๆร่วมมือกันอยู่ใช่ก็แค่ส่งเพลงไปพี่กู่นายอยากได้อย่างนี้นะว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นายอยากได้อย่างนี้พี่กู่ก็ทำกันบ้านมาบางทีเราอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือที่มันแรงเกินไปให้มันนะว่าอยากบางซีนนายอยากได้ฉากแบบอยากฉากแบบกดแบบกดหัวลงซ่วมอย่างเงี้ยคือมันจะมีฉากที่รู้สึกว่าเออแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแซ่บอะไรเงี้ยนะครับพี่กู่ก็แบบแกมันแรงเกินไปอย่างเงี้ยก็จะมีการคุยกันว่า
ว่าเออมันจะเป็นตรงกลางยังไงให้มันมีมันกำลังดูพอดีมีความเป็นเพื่อนมีความรักมีความคือมันเป็นชาข้างแขนใช่มันก็จะมีความซอฟต์กว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นถือว่าเป็น MV ที่เป็นเรื่องที่แรงเหมือนกันก็คือไม่ได้กดลงส้วมแต่กดลงบ่อเกลือเท่านั้นก็โดนหมามุ้ยแทนมุ้ยอ่ะคันมากดังฝากเพลงนี้ให้กับผู้ชมในการหน่อยก็ขอฝากเพลงแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งใจทำมากเป็นแนวฮาร์ดร็อกนะครับก็เพลงนี้ได้พี่ฟองเบียร์เป็นคนแต่งทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับแล้วก็ได้พี่กุ้ยกับสิทธิ์กำกับนะครับแล้วก็นักแสดงก็คือพี่อ้ํานะครับตองแล้วก็ต้องกันนะครับก็ตอนนี้ทำ MV ก็ได้ปล่อยไปแล้วทาง YouTube นะครับก็สามารถหาชมกันได้นะครับ12นาทีด้วยกันนะครับก็เรียกว่าดูทีเดียวก็ร้องเพลงได้เลยนะครับติดมากใครที่ชื่นชอบอยากจะดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store นะครับ Deezer KK Box Juke นะครับใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของดังนะครับก็สามารถเข้าไปที่ facebook/revolmusic ครับฝากไว้ด้วยเรื่องของกสิทธังปัญญานะครับขอเป็นตัวแทนของศิลปินทุกคนละกันถ้าอยากให้มีเพลงดีๆอยากให้มีผลงานดีอยู่ในวงการเพลงไทยก็อยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยกันหน่อยเราก็คุยเรื่องงานของดังไปแล้วช่วงหน้าคุยเรื่องแต่งงานบ้างจะแต่งงานแล้วพี่ดังก็ไม่แน่ใจแหวนอยู่ข้างใต้เนี่ยซิงเกิลที่สามหรือเปล่าซิงเกิลที่สามจริงหรือเปล่าจริงแต่งงานไบเกอร์ทั้งงานเป็นไงช่วงหน้าครับผมพักค่ะจริงหรอเวลาที่เราถามอะไรฝรั่งนะครับและฝรั่งเนี่ยเขาจะตอบเขาจะตอบด้วยความเกรงใจนะครับเขาจะพูดนำคำว่าไม่แน่ใจนะซึ่งจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาพูดแบบในโทนแบบน่าจะเป็นประมาณนี้ด้วยความเกรงใจครับเขาจะใช้คำว่า I don't know I'm not sure I'm not certain I doubt about it แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้จริงๆเขาก็จะบอกว่า I don't really know หรือว่าใช้โทนที่หนักแน่นเช่น I don't knowตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วครับร้านสุดที่เขาบอกว่าเป็นตัวจริงเรื่องปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่าและนี่ครับผมมีบาร์บีคิวคลับแล้วจะไม่กลัวอะไรแล้วครับลุยเลยสิฮะไปข่าวดีสำหรับสมาชิกบาร์บีคิวคลับกับสิทธิพิเศษมากมายก่อนใครนะครับสมาชิกสามารถสั่งซื้อชุดสุดคุ้มที่รวมเมนูยอดฮิตไว้ถึง2เบนโตใหญ่พร้อมชาบูมิโซยังไม่หมดนะครับขอแนะนำอีกหนึ่งเมนูใหม่พิเศษสุดๆเฉพาะสมาชิกบาร์บีคิวคลับเท่านั้นกับหมึกเบรกแตกปลาหมึกตัวเล็กชุบแป้งทอดกรอบคุ้มขนาดนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบาร์บีคิวคลับนะครับอย่ารอช้ารีบไปสมัครได้เลยนะครับเพราะเขามีตู้กดบัตรนะครับตามสาขาและก็พื้นที่ที่จัดกิจกรรมครับผมรีบไปสมัครนะครับผมก็ขอใช้สิทธิพิเศษนะครับกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้หมดกันนะครับพวกของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องการแต่งงานยังไงครับยังไงพี่ดังเขาประกาศในเดือนกรกฎาคมไม่จริงๆแล้วมันแค่นั่งพลั้งปากพูดออกไปเท่านั้นเองว่าเฮ้ยการที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องพูดสิ่งดีๆออกไปใช่ไหมฮะมันเป็นเหมือนพลังจักรวาลมันเป็น power of thought power of thought ใช่อันนี้นางฟังมาจากคำสอนของคริสเตียนก่อนนอนมันจะมีก่อนนอนเนี่ยเป็นคนหลับทุกคนหลับยากก็จะมีวิธีการคือมีลำโพงอยู่ข้างหูแล้วก็จะฟังธรรมบรรยายบ้างฟังโกนก้าบ้างนะครับโกนก้าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของแบบอินเตอร์นะฮะแล้วก็มีฟังคำสอนคริสเตียนด้วยนะคือแต่ละศาสนาก็จะมีแง่คิดต่างๆในการใช้ชีวิตซึ่งที่ว่านางเอาไปใช้นางรู้สึกว่าเออมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรามองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วเรามีความสุขขึ้นมันจะดึงสิ่งดีๆใช่ไหมทำไมนางถึงพูดถึงเรื่องความรักนางจะพูดเรื่องอื่นด้วยก็ได้แต่พี่ไม่รู้ไงโฟกัสไงว่าทุกแต่งงานให้คนดูยอดวิวเพลงแรงร้อยล้านคือมันก็จะกลับมานี่เขาเป็นความเชื่ออย่างนี้เราก็จะเว้นเข้ามาสักร้อยงานเออก็ถือได้มีแรงมีเรื่องงานแต่งงานพี่ดังยังไม่กำหนดวันแค่นั้นเองจริงๆก็กำหนดไว้แล้วคือเราคุยเล่นๆกับเพื่อนเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เริ่มที่จะมีโกอะไรในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไงใช่ไหมฮะเหมือนสมมติว่านางจะออกอัลบั้มใหม่แต่ได้แต่พูดว่าเราจะออกแต่ยังไม่เริ่มทำทีหนึ่งหรือยังไม่ได้มีการวางว่าจะทำอะไรยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นน้องก็เลยวันนั้นนั่งคิดว่าเออต้องพูดเล่นๆกับเพื่อนแกล็อกคิวอะไร4กรกฎาคมปีหน้าเราแต่งงานซึ่งก็คือปีนี้2019คือปีนี้อ๋อพูดถึงปี58แล้วก็จะวันที่3กรกฎาคมเรายังไม่เจอจะทำยังไงเราต้องซื้อแล้วนะเราต้องซื้อแล้วนะเฮ้ยอย่าทำนะซื้อจ้างมาแต่งไม่แน่ไหนเจอก็ได้พี่หัวหน้าเป็นคนรักชอบคนง่ายอยู่แล้วคือถ้าเจอถูกใจก็แต่งเลยวันเดียวแต่งวันเดียวแต่งไปก่อนแก้เคล็ดอย่างนั้นก็ได้แต่งแล้ว
ือวางไว้อย่างน้อยพูดไว้ให้รู้สึกว่าเออเราเจอใครเราก็หันมองคนอื่นบ้างแต่เราไม่ค่อยอาจจะไม่ได้มองใครเลยแสดงว่ามีการเตรียมตัวระหว่างทางที่จะไปถึงวันนั้นตอนนี้เริ่มมีการแบบพิมพ์การ์ดแล้วเป็นไปช่องหนึ่งเป็นไปก่อนเป็นไปก่อนซื้อแหวนแล้วเป็นคู่ไปก่อนจองดอกไม้แล้วเอาเรื่องธุรกิจของเราดีกว่าจริงนะฮะบริษัทที่เปิดอยู่อะไรรีโวมิวสิกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูแลตอนนี้ก็มีก็เป็นเราก็เป็นค่ายเล็กๆครับศิลปินแล้วก็ไม่ได้มีเยอะครับล่าสุดก็จะมีพี่ณนพลนะฮะตอนนี้ก็เป็นแรงครับก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์น้อยไปเรื่อยๆครับต้องการเด็กในค่ายยังไงต้องการสไตล์ไหนที่มองอยู่คือตอนนี้รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โอกาสที่เป็นนักร้องมันง่ายขึ้นนะฮะรู้สึกว่าเราอยากจะหาคนที่แบบเป็นศิลปินจริงๆตัวจริงใช่ตัวจริงซึ่งหายากจับกันแนวเพลงไหมว่าต้องเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยไม่เลยคืออยากให้แบบเคมีรู้สึกว่าเออทำงานรู้สึกว่าเออเขามีของก็คือหนึ่งมีความสามารถนิสัยใจคอต้องดีด้วยมาถึงช่วงนี้ช่วงเอกกี้ขยี้แค่โอ้ยคำถามคือดังยอมไม่มีแฟนตลอดชีวิตดีกว่ากระเป๋าใบที่รักที่สุดหายไปจริงหรือไม่เงินมันหาเมื่อไหร่ก็ได้ที่กระเป๋าที่เรารับนะหายากนะคือเดินไปร้านเขาก็ไม่ขายแล้วนะถ้ามีแฟนรักกันดีไหมล่ะนั่นไงเลือกไม่ได้อีกถ้าแฟนให้เดี๋ยวโอนก็ไม่ดีอีกต้องเรียนรู้อีกต้องเรียนรู้อีกคือกระเป๋าหายไปแล้วแฟนคนนี้เพิ่งมาโอ๊ยสร้างไปหมดเลยไม่ได้นะขอเลือกกระเป๋าหายดีกว่ากระเป๋าหายเรื่องความรักใช่เพราะยังไม่เคยแบบกระเป๋าเลยพอได้ชื่นชมไงเรื่องความรักไม่ค่อยมีประสบการณ์อยากจะได้มาชื่นชมบ้างเป็นยังไงไม่แน่ถ้าดีกว่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยซื้อกระเป๋าพอได้แฟนมาปุ๊บกระเป๋าหายทีละใบแฟนนี้ก็เรียกเป็นหมวดจับเลยดังฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนหนึ่งขอบคุณพี่ๆนะฮะทุกท่านเลยนะครับยินดีขอบคุณนะคะฝากว่ามือถือนะครับที่ให้เกียรติดังมาพูดคุยกันในวันนี้สนุกมากนะครับขอถือโอกาสนี้ฝากผลงานใหม่เลยแล้วกันครับเพลงแรงนะครับตอนนี้ก็ออกอากาศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเพลงทั้ง MV นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับทุกๆช่องทางใครที่ชอบเพลงนี้ก็ดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store KKBOX Deezer Jukes นะครับแล้วก็จุ๊บบ็อกซ์เกมเข้าไปชมเอ็มวีได้ทาง YouTube/dangpanpan channel แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยเนาะฝากไว้ด้วยซับสไครบ์อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นทาง YouTube ขึ้นบางอย่างขึ้นหน้าจอเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้หลายอย่างคุณแขกที่น่ารักเราดังพันกรด้วยนะครับขอบคุณด้วยสถานที่สวยๆแบบนี้นะกับ Grand Center Point Terminal 21นะครับครับผมกลับมาเจอกันใหม่นะฮะตอนต่อไปทุกวันอาทิตย์ 8:30 นช่อง28กับรายการต่างบ้านเธอสวัสดีค่ะประโยคฮิตในมิวสิกวิดีโอนี้ด้วยขันนักใช่ไหมฉันกลัวเชื้อชั่วติดมือมองไปทางโลกเอาไปทางกล้องดีเลยเพื่อนสนิทในวงการของดังมีใครบ้างพี่ปานเพราะว่าเราทำงานเพลงดังปานด้วยกันไม่แน่พี่ดังอาจจะแต่งงานพี่ปานวันที่4กรกฎาคมแก้เคล็ดก่อนไงแก้เคล็ด